รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและนำสู่การปฏิบัติกายวาจาใจเนื่องในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ที่วัดหรือศาสนสถานใกล้บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวรวมทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาณวัดหรือสถานที่จัดกิจกรรมใกล้บ้านทั่วประเทศ